โหทันทีที่มีการแถลงขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วคนก็ถกเถียงกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าดิจิตอลฟุตปรินท์น่ะคุณผู้ชมมันบันทึกเอาไว้หมดเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงพูดเอาไว้ว่ายังไงแล้วตอนนี้พอทำจริงมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างชาวเน็ตความจำดีเขาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบกันกับตอนหาเสียงกับตอนแถลงคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับรายงานความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกทุกคนกากบาททิ้งไม่ทุกคนแล้วไม่ใช่ทุกคนค่ะเป๋าตังทำไม่ได้กากบาททิ้งก็คงต้องใช้เป๋าตังนั่นแหละให้ใช้ใน4กิโลกากบาททิ้งให้อยู่ในอำเภอหรือว่าในเขตไม่ต้องลงทะเบียนเข้าเลยกากบาททิ้งต้องยังไงต้องลงทะเบียนนะคะฉันกลัวใจวันแรกอะส่วนใหญ่จะล่มคนมันเยอะแน่นะคนมันเยอะคนก็อยากใช้อะนะคะใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขการรับเงินได้ใช้กุมภาแน่นอนกากบาททิ้งไปเลยคงต้องรอพฤษภาไม่แน่ด้วยนะแล้วไม่แน่ด้วยนะพฤษภานี่คือเบื้องต้นเขาใช้คำว่าคงต้องเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่พฤษภาด้วยเหมือนกันใช้บล็อกเชนสรุปใช้หรือไม่ใช้คือไม่ได้ใช้แบบเต็มตัวแต่ใช้แบบเป็นตัวต่อยอดจากเป๋าตังเป็นตัวแบบตัวเสริมเอามาเสริมเอามาเสริมเราจะไม่กู้คงต้องกู้ว่ะก็เอาตังจากไหนแล้วถ้าไม่กู้อ่ะมันไม่มีอันนี้ชาวเน็ตเขาคุยกันเอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมมีนักเขียนนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะในเรื่องนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าโอ้โหคนออกมาพูดถึงแล้วออกมาท้วงกันมากมายอย่างท่านนี้ค่ะคุณสรณีนะคะอาชวานันทกุลบอกเอาไว้เนี่ยไม่ต้องกู้ก็กู้จ้ะทวนหน้าตัดคนรวยออกจ้ะบล็อกเชนใหม่เป๋าตังเดิมจ้าพายุหมุนโครงการสิ้นสุดปี70จ้ะ4ปีจ้ะสเต็ปต่อไปรอดูการหมุนของเงินดิจิตอลที่กูรูหลายคนบอกว่าหมุนเร็วกว่าเงินอนาล็อกหลายเท่าแน่นอนพวกแกไม่รู้อะไรค่ะค่ะคำเดียวสุดท้ายยิ้มกว้างเห็นฟันหน้าฟันบนฟันล่างทุกซี่เลยค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยโพสต์ข้อความสั้นๆคนคอมเมนต์สนั่นเลยทุกของคนมีเงินฝากเกิน 500,000 ตอนนี้คืออะไรต้องทำเสียงอะไร มีคนก็ไปคอมเมนต์ก็อดได้ 10,000 ไงคะทนายอดได้ 10,000 แต่ช่วยใช้หนี้นะก็ต้องช่วยกันทุกคนอันเนี้ยไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนักโดยเฉพาะเงื่อนไขว่ามีเงินเดือนเกิน 70,000 ไม่ได้เงินฝากเกิน 500,000 เนี่ยไม่ได้ความซวยตกที่ใครรู้ไหมแรงงานในระบบที่มีสลิปเงินเดือนชัดเจนใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดคุณเงินเดือนเกิน 70,000 ไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้อยู่แล้วทุกกรณีแต่บางคนบอกว่าอ้าวแล้วบางคนที่เขาประกอบอาชีพอิสระหรือว่าบางทีค้าขายอ่ะไม่ได้เรคคอร์ดรายได้ของเขานะเขาตกแต่งได้นะก็ทำให้มันไม่เกิน 70,000 ไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เสียเปรียบก็คือแรงงานในระบบที่ไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งอะไรถ้าตัวเลขคุณ 70,000 เข้าบัญชีทุกเดือนเสร็จปุ๊บคุณตัดสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่างานนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับผู้ชมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามที่วัตถุประสงค์โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเขาตั้งใจเอาไว้ก็อยากให้เศรษฐกิจรากหญ้าเนี่ยมันได้หมุนด้วยเป็นระดับชุมชนดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเฮ้ยดีใจดีใจที่นายกเนี่ยท้ายที่สุดก็พยายามจะผลักดันนโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับแจก 10,000 บาทแต่ถ้าจะให้ดีแจกเงินสดก็จะดีมากๆเลยครับสอบถามความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้ชมอ่ะฟังกันหน่อยว่าแต่ละคนพูดเป็นยังไงบ้างครับมีแล้วเอาเฮ้ยมาได้หมื่นแล้วเว้ยได้หมื่นแล้วเว้ยเอาไปทำอะไรดีวะเด้อไปมาได้ยิ้มเลยตรงไปพื้นที่จังหวัดชัยนาทกลางตลาดเลยนะครับคุณผู้ชมตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทพ่อค้าแม่ค้าดูคลิปแถลงข่าวของนายกนิดเศรษฐาพอแถลงความชัดเจนเรื่องการแจกดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าแจกแน่นอนเฮ hey, กันลั่นเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะทุกคนเนี่ยเขาคิดอยู่ในใจแล้วว่าจะได้เงินหมื่นยิ้มไปกับเขาด้วยเลยอ่ะหนูไม่ได้นะลูก แต่ไม่เป็นไรพ่อแม่หนูได้ นะได้เงินหมื่นเนี่ยเขาคิดกันไปแล้วว่าจะเอามาทำอะไรบ้างซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็มองว่าเงินก้อนนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เพราะว่าทุกคนจะมีเงินมีอำนาจในการจับจ่ายซื้อของได้มากขึ้นครับชีวิตประจำวันนะครับ
ช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นไงพี่โอ้แย่มากเลยครับแย่จริงครับเอามาหมุนต่อเนาะใช่ครับหมุนต่อยอดอีกหน่อยยังฟื้นได้อีกหน่อยครับดีใจมากเลยจ้ะเพราะว่าพี่ก็จะได้ของดีของขายของดีกว่าเก่ากระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าตังไปทำอะไรครับพี่ก็จะซื้อของใช้ภายในบ้านเครื่องครัวคิดว่าเศรษฐกิจต้องดีแน่นอนจ้ะคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบลูกค้าอาจจะเข้ามาบ้างหรือว่าซื้อของเราบ้างต่อยอดธุรกิจของเราได้เงินหมื่นกันทุกคนทั่วหน้าได้เงินหมื่นกันทั่วหน้าเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเสียงสะท้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทฮะส่วนอีกจุดหนึ่งขยับไปดูแถวภาคอีสานกันหน่อยชาวจังหวัดอุดรธานีพอเห็นว่านายกนิดเนี่ยจะไปกู้เงินมาแจกนะฮะคนละหมื่นก็ดีใจนะไม่ได้ดีใจที่จะเป็นหนี้นะดีใจที่ได้ใช้เงินนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแถลงชัดเจนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าจะจ่าย 10,000 แต่ว่าที่อุดรธานีบอกว่ามันจะดีกว่านะนายกนิดถ้าเกิดแจกเป็นเงินสดเนี่ยเพราะมันใช้ง่ายอย่างคุณละอองศรีสมรัตน์แม่ค้าขายแซนด์วิชบอกว่าดีใจมากเลยที่นายกเนี่ยมีความชัดเจนเรื่องการแจกเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยงโย่ยงหยกมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะแจกไม่แจกไม่แน่ใจวันนี้ชัดเจนว่าจะแจกแล้วเป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าธรรมดาก็บอกว่าอุ๊ยแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่ามันใช้ง่ายแต่เป็นเงินสดมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาถนัดจ่ายเงินสดเอาไปซื้ออะไรในชุมชนก็ได้ซื้อผักกับยายที่เข็นมาขายหน้าบ้านก็ได้เพราะถ้าซื้อเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเกิดยายเขาทำไม่เป็นน่ะเขาไม่รับอ่ะก็เท่ากับอุดหนุนยายที่เข็นผักขายไม่ได้หรือจะเอาไปซื้อของที่ร้านโชห่วยเล็กๆภายในชุมชนถ้าเกิดเป็นเงินสดก็จะซื้อง่ายแต่ถ้าแจกแบบนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็มีความเห็นต่างอีกนิดนึงว่ามันจะไปเอื้อประโยชน์แต่เฉพาะร้านที่เป็นทุนใหญ่ๆเท่านั้นอ่ะฟังเสียงคุณพี่ละอองศรีสมรัตน์แม่ค้าขายแซนด์วิชที่อุดรหน่อยครับถ้าให้เป็นเงินสดก็จะดีนะคะเพราะว่าฟังดูไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็คงจะใช้ยากในห้างใหญ่ๆคงจะได้ประโยชน์เยอะแต่ฉันเป็นประชาชนธรรมดาฉันอยากให้เป็นเงินสดที่ว่ามาใช้ใจ่ายในตลาดและก็ร้านซูหวยเล็กๆคือเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อใช่ค่ะ อย่างอยากกินส้มตำแตงกวาอย่างเงี้ยมันก็ถ้าร้านนั้นมีแล้วก็ไม่ได้เลยมือเลยนะเข้าใจคุณพี่ละอองเนี่ยเข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นก็ดีใจที่รัฐบาลแจกแน่นอน